จอ่ะแล้วปิ้งไก่แล้วให้เออไก่ปิ้งปิ้งไก่ใส่ถุงยางให้เด้อขอบใจนั่นหลายเด้อโดยๆๆเดี๋ยวเด้อแม่ป้าได้นมไปฝากมาให้ตุ้มได้อันนี้ได้ประกูดมาตอนเมื่อตอนเจ้าอ่ะพี่เออจะอยู่บ้านใดก็แม่บังมาบังกุ๊กมากเนาะเออเออมาขายปลากรุดนี่เออขายปลากรุดหมดแล้วนี่หาไปเท่านี้ก็เห็นเจ้าเจอหาไปขายไอ้โอ้ไปนะเออยังคำกลางการผู้ดังเจ้าชิมเมอร์บ้านนั่นกุ๊กมากคนบ่นี่นะกุ๊กมากป่าจักรักไปนี่นะบักรักเลยกินนี่บ่น้ำมาเขาจะเย็นให้เอาอีบ่กินน้ำเหมือได้แล้วได้แล้วเนาะโอ้ขอบใจเด้อเอาผักกูดให้เออนังเด้อเออเอาลำรวยนะทุกเมื่อบานกุ๊กมากเออแล้วยากกว่าแล้วบาดกุ๊กมากเมืองวิลาบุรีแขวงโซนเขตเมฆบ่ครับบอกว่ายังเอาว่าขนมนี่ไหวขนาดเดี๋ยวมาจะมาเล่นง่วงจะเล่นง่วงนี่มาละสองโมงครึ่งมาแต่สิบสองโมงครึ่งอยู่บ้านใดจะจะอยู่บ้านเล่าบ้านนี้บ้านนี้บ่เออบ้านเพื่อนเองตะบุงค่ำบ่เออผู้ไทยมันบ่คนผู้ไทยมันบ่จอกันเอออันนี้เพื่อนเองป่าโอ้ได้ป่าได้เม็ดบ่ครับได้ป่าสามตัวได้ป่าสามตัวตัวชิดเนาะอันนี้ใช้เม็ดคือเห็นคือเห็นเม็ดอ่ะอยู่บนบ่เออเอายังก่อครับที่ก็เดินเห็นเยอะกันนะเออได้ป่าป่ายังไงอ่ะป่าหลังต้นน้อยๆเออนี่เด้พี่น้องนี่เด้เลยปลาชิวปลาชิวอ้าวเออโอ้มาหากินน้ำนออันนี้น้ำน้ำดินน้ำดื่มเจ้าเนาะเออมาสามคนสามไอ้น้องวันนี้นะเอาขนมไปกินคนละสองอันเอาอีละชื่อได้จำน้อยโนโนโอ้โอ้แยกบอกเอาละอีละนี่ชื่อยังพรสวรรค์เออนั่นเด้จำสุดาพรสวรรค์จำสุดาสาวไอ้น้องน้องโอ้เจ้าจักรโตนี่หลายบอกเยโตป้าหัวหลายชีวิตโตน้องกำลังจะไล่กลับเมื่อวันนี้นะไปเลี้ยงอยู่ไก่บอกอยู่ไหนนาอยู่นี่เออเข้าเฮนห้องเลอเลยนี่หมอนึงปีนี้หมอนึงปีนี้โอ้อันนี้เด้อีลาเด้อหมอนึงคือเดียวนั่นเด้ปอสองนะมาเพิ่งปอสองเออเนี่ยงามเลยปีนี้วะนะปอสองอ่ะจะจักเพลละมีจักครับมีหิวจักอันนี้จักเพลนี่พรสวรรค์เลยเอฟซีเจ้าเจ้าตีละเล็ดเล็ดกำลังจะไล่เมื่อน้องปุ๊บงูพี่น้องงูกันควายเลี้ยงงูเนาะบารัดคิดเห็นตอนสมัยบารัดเป็นเด็กกับแบบนี้แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวบารัดขี่ได้รถไฟฟ้าไปได้เลยพี่แต่ย่างไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายอยู่หน้ากลับสบายดีพ่อให้พี่น้องปลอดภัยเบ้อสุขุสุคนเนาะคลิปวิดีโอนี้บารัดเดินทางมายังเมืองวิระบุรีแขวงสระเขตดินแดดอู่เขาอู่ป่าเขาขาวสาวงามพี่น้องเอ้ยตอนนี้บรัดมาฮอดจุดนี้แถวนี้มีเทินให้เทินหญ้าตัวนี้มันหญ้าหวานนี่เขาเจ้าปลูกให้งัวให้ควายกินพี่น้องเอ้ยพี่น้องสังเกตบ่องัวให้น้องกินอยู่ทางนั้นเขาเจ้าเฮ็ดเป็นลอกไว้ลอกเลยพี่น้องแล้วอยู่ทางลุ่มนี้เบิ่งแม่พี่น้องมันเป็นนองป่านี่เป็นนกปลาแล้วก็มีส่วนมันต้นมันสะปะหลังนะพี่น้องเอ้ยตัวงามลายแถวโฟเบิ้งเขาปลูกหญ้าหวานบ่ได้นะเขาเลี้ยงงัว
เดี๋ยววิวมันงามหลายพี่น้องกันอยู่แถวนั้นเนาะไปเฮาเดินทางต่อจุดหมายเฮาคืออยู่แถวบ้านปักตาควายมีบ้านเมืองหลวงนี่เฮาสิไปพี่น้องเอ้ยบ้านเมืองหลวงเขาไปในนี่แล้วก็บ้านแกงเกิกหน้าห้วยบักตาควายพี่น้องตอนนี้เวลา 3-4 โมงแรงนี่แหละไปเดินทางกันต่อสิไปฮอดบ่แม่นธรรมดาอันนี้เป็นทางลาดโดเลยจะไปเข้าทางนั้นก็ดีอยู่บ่น่ามาทางนี้เลยพอแล้วนะต้นตาจะหน้าวะต้องมึงโง่เนาะขนาดรถไทยยังนี่บนนี่ด้วยทางทางไงได้ปะไปล้างอยู่น้ำเสียไปแล้วนี่แหละเนาะทางเนาะบ่ไปพุ่นเอาไปพุ่นบ่เอาตอนนี้ทางไปใช่นี่นะบ้านกระสินไปบ้านกระสินชี้ฮอดเอามาบ้านนะนี่เขาไปล่อเบิ่งภาพพี่น้องไปล่อเบิ่งมาลัดบ่เคยเห็นได้เคลื่อนพี่น้องไงนี่น้ำเสียเขาไปนี่บ่บ่บ่มีบ่นี่ว่าน้ำห้วยนี่เอาไปล้างตีนอยู่น้ำห้วยนี่พี่น้องไงไปทางไปพุ่นบ่ได้เลยอะไปเลยบ่ได้เลยเขาไปหั่นแล้วเขากลับขึ้นไปฮอดแต่บ้านแล้วก็คือกลับคืนไปเบิ่งบ้านเก่าเออไปบ้านผู้ไทยบ่หรือบ้านคนพาวบลูละทึ่งละทึ่งพี่น้องพาวบลูพี่น้องโอ้เฮ้ยแต่เต้นผมยิงทางเขาออกมานี่เขาไปฮั่นพี่น้องไงแล้วบ้านฮั่นเราทากดีแล้วไปเข้าตะพุ่นน่ะดีคันเขาที่ไปเข้าตะพุ่นมันดีแต่ว่าอันนี้เขาจะล่องมาลัดเบิ่งทางลัดเนี่ยมันไกลคิดว่านะมาเจอแบบนี้บ่นึกสภาพเลยขันยามแรงง่ายมาให้เนาะไหลอยู่กันนอกมาบ้านหน้ากสินพี่น้องเอ้ยเข้าไปในนี่เมืองวิลาบุรีแขวงสอนเขตเป็นหมู่บ้านของพี่น้องสดเผ่าบลูมาในใกล้ฮอดแค่บ้านเขาแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งบรรยากาศข้างในว่าเป็นอะไรบารัดก็ยังบ่เคยมาจักเถื่อปลาโตเพิ่นหาเก็บหยังเด้หาเฮ็ดบ่เนาะ
อามาเต่งโอ้เย็นคักอากาศบนนี้มันมีกงไม้เด็ดพี่น้องเอ้ยน้ำกี่ตัวมันเขาท่อไอเสียรถเขางามเลยพี่น้องเอ้ยตัวคุ้มค่ากระบืนมากทางยากเยอะพี่น้องเอ้ยเพื่อนี่วะล้างตีนล้างมือกับพี่น้องโอ้ยขี้ลมเต็มเลยในขาเลยโอ้ไปไหนเด้โหดจริงๆโอ้ยแต่งเตียนพี่น้องเอ้ยโอ้เย็นคักพี่น้องเอ้ยไปพักต่อพี่น้องเลยได้แล้วหมู่บ้านแถวนี้เขาเจ้าเฮ็ดหน้าเลยพี่น้องป้าตัวป้าตัวเขาเขียวปุ๊บเดี๋ยวพี่น้องเลยโอ้ยงามเลยทางนี้เนาะป้าตัวโอ้ยงามเลยวันนี้งามพี่น้องตัวสมดินแดนอู่เขาอู่ป่าลีพี่น้องไปดิขาลงไปทางจุดสุ่มเมืองบ้างแห้งขนาดโอ้เถียงนาเขาทางเส้นนั้นละทางเข้าบ้านมึงหลงเมนตีเมนมาเดียวมีรถแล่นผ่านตัวพี่น้องไปเถียงนาเขาจะเฮ็ดคักขนาดแอบฝ่าไม่เฮียลายงามเลยโห้อนอันนี้พี่น้องนั้นเป็นบ้านหน้ากระสีนเด้อพี่น้องเด้อบ้านหน้ากระสีนที่เฮาแน่เห็นมันบ่เพื่อนกับเจ้าติดกับแคบตีนผู้เลยโอ้เสียงหน้าเราอันนี้เราใส่แสงโซลาร์เซลล์ฮ้อนเฮ้อแต่เฮ้อแต่ปั๊มรถเมื่อกี้โอ้สุดยอดยังมีมง500เมตรดอยังมีประมาณ500เมตรกับฮ้อนเลยไปเดี๋ยวทางตรงรถที่ผมจะชับเข้าก็ได้งามพุ่นข้ามไหลวิวพันล้านสำหรับคนที่มากกินไหนแห่งความเป็นท้องทุ่งพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยดินแดนเข้าป่าแห่งเมืองวิลาบุรีแขวงสวรรค์เขตพี่น้องเอ้ยเดินทางมาจากตัวเมืองสวรรค์เขตมานี่ประมาณ240กิโลเมตร240 230นี่แหละพี่น้องประมาณนี้เนาะขี่รถเลยลมพัดเย็นคักเลยบัดนี้ชาวบ้านเขาคักเลยผ้าต้องให้ตรงหน้าเขานี่ย่อมครับเขียวงามเลยเมืองวิลาบุรีนี่เป็นเมืองที่ว่าอยู่ในเขตผู้ดอยอยู่ในผู้ดอยก็ว่าแม่นเนาะแต่ว่าตัวนี้มีเพียงเนาะตรงหน้าตัวนี้นี่โอ้เย็นเด้อนี่ลมพัดพอเนื้อแตกเหือแตกไปเป่าไปปั๊มรถขึ้นที่ตมเมื่อกี้แหละบ้านหน้ากระสีทางเฮ็ดหน้าทางเฮ็ดให้ไอ้เดี๋ยวนี้ซัดเขาเจ้าก็หลายเขาเรียกโอเลี้ยงควายไปเลย
ู้ทั้งเทิงคือสิคักเลยไปเบิ่งนำกันโอ้ไปใส่เด้ปวงบ่ได้เนาะถามีว่าทางลัดอ้อไปใส่เมืองหลวงนี่บ่มีเนาะกัดทางเก่าเนาะป้าโตมาเตน่าว่านี่นะมาเตให้เอาว่าขนมนี่อันนี้จะฟรีเลยนี่นี่เด้ออันนี้สิยังเอาละใจเลยเอาบังฮามาเอาไหมขนมนี่บอกว่าเอาเนาะเอาบังเบิ้งเขาไปแยกให้ผู้สาวน้ำพี่น้องเลยไปเห็นผู้สาวอยู่ท่านเอานมมาเอานมมาเออมาตัวหน้าวันนี้บ่เออมาเพื่อนมาไปเพื่อนเอาที่ไปเช่นนี้ก็พายเลยก็ไปอันนั้นเห็นแม่กดกดกองเฮาขึ้นเอาลงอันนี้ใจเด้อขนมมาแจกผู้สาวขนมแจกผู้สาวเอาปลาโซ่โอ้เขาเจ้านั่งคักอะไรพี่น้องไปที่เย็นคักวันนี้โอ้ได้เข้าไหมวะเนี่ยนะปลาตัวสีเข้าเนาะโอ้เข้างามเนาะเข้าไหมแล้ววันนี้นะเข้าเก้าเข้าเก้าเนาะได้เข้าหลายแล้วเท่านี้เนาะหากวางเอาบอกขนมละขนมแล้วหุ้มข้าวหน้าเหรอหุ้มเนาะมูขมลาวพี่น้องเอ้ยมูได้ภาษาบารูพอรับสมมูภาษาบารูจ้าบอกแก้วเลยจ้าบอกขนมเลยสามคนเนาะให้พี่สามคนมาครับไปให้ไดยวนยวนข้างในฮะเขาเห็นน้องไหนเนี่ยเอาฟันกันโดนโอ้มีมูขายบ่อขายอย่างนี้ได้พี่น้องเลยโดนปักเลยโอ้ผู้สาวเลยปลาตัวมาดีเข้าว่าได้ทำคันล็อกไว้ปะโอ้คอนสองกิโลเด็ดครับเฮ้ยมาทางลาดตะกี้นี่ตัดบอลนี่นะว้าต้มลึกเลยแม่แหละบอลลัดห้อยแกงนี่เลยนี่เขาเฮียนบอลนี่นะเออเอาเลยเอาเลยนั่งเลยเอาขนมนี่กินบอลละกินนางนี่นี่ไปผักใจเลยกินนางนี่นี่แตกใจเลยนะพาพี่น้องทุกท่านมาเที่ยวชมเบิ่งบรรยากาศบ้านนอกบ้านหน้าเฮาเออเอาไงเอาบรรยากาศท่องเที่ยวก็ทุ่งยากแล้วโอ้ยวะไปทางไงเบิ่งบรรยากาศแบบท้องทุ่งหน้าเฮาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเว้ยเอามาเบิ่งวิถีชีวิตตามชุมชนหายใจหายใจก็เป็นผู้สาวน้อยผู้สาวใหญ่ก็ปุ๊บลึกเนาะปุ๊บแล้วเนาะน้อยแรกแล้วปุ๊บแล้วผู้สาวน้อยยานกองเนาะเขายานกองพี่น้องเลยกับผู้สาวน้อยเลยสาวน้อยสาวใหญ่เลยยานกองนั่นหนึ่งชาวแก่จะไปยานหนึ่งชาวแก่เอาไปเลยบอเอาไปทางนี้ก็ไปทางนี้ตัวไรไก่บ้านนี่จะชุดระเบิดทางนี้เงาหุ่นทางนี้ไรไรลังเทือนอันนี้จะชุดแล้ว
ย่างแบกย่างพอลุงเฮียนพุ่นน่ะฉุดเลยโอ้วันนี้มันกลางบ้านทั้งแม่ลุงเฮียนนะไปแล้วพุ่นเนาะซื้อขนมไปน้ำผู้เพื่อนก็จะมีคนอยู่อยู่วะมันมีเนาะใส่ถุงยานกองเอาว่าขนมกินว่าขนมพี่สาวสี่คนเนาะเอาขนมชื่อยังไงนะคนขาวๆเนาะซุปตะล่าก็มีบ่บ่ปลาซิกเด็ดมีตัวลิงตัวลิงตัวลิงลิงบนเขียงขนมให้ลิงจะคูดอะไรลงมาแก้เป็นบ้านน้องแก้อะไรมาเนาะโอ้ยบริเห็นขนมบริสนใจยังไม่รู้จะกินเลยเอาละขนมดูว่ากินได้นอนง่ายแล้วเนาะโอ้ยป่าเนาะอ้าวโอ้ยป่าใหญ่แท้คือยังไงครับคือมองคือมองเนาะป้อนยังเป็นเนาะโตนึงเท่าไรนี่นะ50ตัว50พันเนาะโอ้ผมจีซื้อช่วยตัวนึงดอกไงบ่มีทงอยากใช้ทงอยากเฮาอยู่พุ่นเนาะซื้อปลาเมื่อปีกินต้มกินได้แซ่บฮะต้มต้มเนาะตัว50เนาะจะไปคือมองปลาใช่ไหมคนนี้ปลากินยาปลากินยาลดจักบ้าอยู่ในบ่อนฮันจะไปมันมีธงยางจะใส่ธงยางให้บ้าได้บ่บ่ยากบ่ยากไอ้ดังอ่ะใส่เติบเนาะเอาตัวเดียวอ่ะตัวเดียวโยมัดนะโอ้ยกระดูกบ่มัดโอ้ยอันเจ้าคือให้มันนำเดี๋ยวคุกง่ายอ่ะมาลาเจ้โอ้เก่งเอามาขนมเนี่ยกินบ่กินว่าเลยค่ะกินขนมมาเจ้าเอ้ยเอามาทำมันนะว้าวมันน้องไปนั่งรถ
เอาไปจะไปเนาะไปใช่ละเอาขนมนี่โอ้กินนมละเอาเฮียนอยู่บนเนี้ยเออพวกเด็กยามหนึ่งเนาะขนมละเอาห้องใดเฮียนอยู่โรงการนี่เออฮะโรงการอยู่โรงการอนุบาลดูบนนี้บ่โรงเรียนนะโรงเรียนทุกคนก็ได้ดูพี่ก็ได้ครับคุณยายขอบใจโดยไปก็ได้ยังรอลิ้นเนี่ยบ้านเนาะโอ้เดือนก่อครับเนาะวันนี้เนาะลูกวันนี้นะตามลูกขนมไหมคิดว่าขนมละเอาเฮียหรือเปล่านะเอาเลยเอาแล้วห้องกลางปีนี้ไปเออเพราะว่าห้องเขาห้องกันไม่ได้เอาละขอบใจเพื่อนเด้อขอบใจเอาละพ่อเล่นเกมเนาะไปไปก่อนเนาะจ้าจ้าลองไปเรื่อยๆเงาอยู่เนาะทางบ้านพวกเราพูดเรื่องเรียนดูละโอ้เงาพวกวิวคือท้องนาตรงหน้าไอ้ก็ไปไปนะบ่ๆกลายไปได้เด้อเห็นบ่รถบ่าวอ่ะอันนั้นล่ะคิดบ่ขนมเอาขนมนี่ว้าพี่น้องมึงตรงหน้าลดบ่เอาไปให้พุ่นนั่นนำดาราด้ะโอ้นบคะแนนห้างเนาะพอดีโอ้พุ่นเอาไปแบ่งกันเอาไปแบ่งเพื่อนอีก